สวัสดีครับครูปุ๊กสวัสดีค่ะครูโฮมสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีแล้ควรก็ับขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยห้องเรียน Comprehensible ไทยค่ะครับสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่2 ตุลาคมพุทธศักราช2566คริสตศักราช2023ครับครูปุ๊กค่ะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยครูปุ๊กกับครูโฮมก็มาเจอกันอีกแล้วใช่ครับมาเจอในห้องอะไรนะครับ comprehensible school com อะไรนะคอมพีเฮนซิเบอร์ไทยค่ะโอ้โหพูดยากมากผมก็ต้องท่องทุกวันนะครับช่อง comprehensible ไทยนะครับอันนี้ผมก็ท่องทุกวันนะครับซึ่งเป็นช่องที่มีเนื้อหาสาระนะครับความรู้แล้วก็ความสนุกสนานที่เราจะพบกันกับนักเรียนนะครับขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการฟังภาษาไทยแบบอะไรนะครับแบบ comprehensible ไทยใช่ comprehensible ไทยนะครับคอมพีเฮนซิเบิลไทยเรียนภาษาไทยแบบธรรมชาติใช่นะครับอ่ะวันนี้เราพูดถึงความฉลาดของมนุษย์ต้องบอกก่อนว่ามนุษย์คือใครคะมนุษย์ก็คือเรานี่แหละครับมนุษย์คือคนนะครับคือภาษาไทยเนี่ยมันจะมีคำว่าคนนะครับคนไทยคนจีนคนฝรั่งมนุษย์ก็คือเป็นภาษาที่ใช้เขียนนะครับบางทีเขาเรียกมนุษยชาตินะหรือว่าสิทธิมนุษยชนหรือว่าอันนี้พวกนี้นะครับเราจะใช้คําว่ามนุษย์นะครับก็คือคนนี่แหละนะครับมันจะมีแยกเป็น3 อย่างคนสัตว์แล้วก็สิ่งของครับอันนี้คนก็คือมนุษย์สัตว์ก็คือลิงเสือจระเข้อย่หามงนี้านะครับแมแล้วก็วใช่ใช่ใช่แล้วก็สิ่งของก็อาจจะเป็นสถานที่อาจจะเป็นของใช้ของอะไรก็ได้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงความฉลาดของมนุษย์หรือความฉลาดของคนนะครับนะแต่ก็ธรรมดานะครับเมื่อก่อนนะฮะเราก็มันอย่างนี้ครับครูปุ๊กคือมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกวิวัฒนาการวิวัฒนาการก็คือการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเราเคยเห็นรูปเมื่อก่อนเนาะครับวคร่าับบางคนก็อาจจะคิดว่าเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากลิงแล้วค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนใช่เนี่ยใช่ก็จะมีภาพลิงที่แบบตัวงอๆแล้วก็ยืดขึ้นเป็นคใชน่ใช่กไหม็คือเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเราเนี่ยใช่ไหมวิธีการที่อยู่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นถ้ำเป็นสถานที่อะไรก็ได้แต่มนุษย์เนี่ยก็คือคนเนี่ยก็คือเราทำที่อยู่เราทำบ้านเราทำที่ที่ปลอดภัยให้เราใช่ไหมครับใชน่ะค่ะเราก็คิดอ้าวเราสร้างที่อยู่อาศัยก็คือบ้านนะครับสร้างบ้านเรือนเมื่อก่อนถ้าน้ำ1 เมตรแล้วก็สร้างบ้านเรือน2 เมตรถ้าน้ำ2 เมตรแล้วก็สร้าง3 เมตรใช่ไหมครับคือเราก็ไม่ยอมตายนะครับนี่คือความฉลาดแล้วก็ขยับขึ้นนะครับน้ําท่วมแม่น้ําแล้วก็ขึ้นภูเขานะครับเราขยับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเนี่ยคือเราคิดว่าถ้าไม่ตายก็คือการทําอะไรที่ใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆที่ไม่ตายอันนี้มนุษย์นะมนุษย์นะก็ไม่ยใชอม่แพ้เนาะมันก็อาจจะเกิดจากการที่เราต้องคิดแก้ปัญหาใช่ไหมใช่ครับใชพ่อครมับีปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องแก้แล้วแก้ยังไงแต่ละคนก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันครักบารแก้ปัญหาก็เลยออกมาไม่เหมือนกันครับครับซึ่งมันก็เป็นส่วนที่ดีเพราะควร่ัาบหลายๆคนคิดในมุมมองของตัวเองมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกันแล้วก็หลายรูปแบบครับมันก็เป็นมาเป็นพันปีบางทีก็1,500 ปีแล้ควก่ะ็ค่อยๆเรียนรู้ก็อ่านหนังสือเอาเป็นแบบนี้อย่างครูปุ๊กบอกเริ่มต้นก็คนไม่มีเสื้อผ้าก็เดินหลังค่อมแล้วก็เหยียดขึ้นมาตรงเสร็จแล้วก็มาทําที่อยู่อาศัยแล้วก็ตัวที่สองนี่คือเรื่องการกินหรือว่ารับประทานอาหารนะครับครูปุ๊กโอ้ใช่เนาะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามนุษย์เนี่ยนะเริ่มจากการกินกินอย่างผลไม้เนี่ยคเรราับก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้ใช่ใช่ก็เริ่มต้นก็คือทดลองอาจจะมีกินแล้วมีคนตายเขาก็ไม่กิน
ืเขามก็มีคือมีวิธีเขาต้องมีคนทดลองว่าเออลองกินดูซิอ้าวพอกินเสร็จอ้าวตายเขาก็อ้าวอันนี้น่ากลัวเขาก็ขีดเอาไว้อย่างนี้ว่าเออมันเป็นแบบนี้นอ่ะะอย่างเช่นผักอย่างเช่นเข้าไปเนี่ยหรือว่ากินอาหารเนี่ยไม่รู้จักการวิธีการปรุงเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีไฟอืไมม่มีไฟเนนาะคะรับก็มีการคิดค้นว่าเออเอาไม้ถูกันกับไม้แล้วก็มันเป็นไฟขึ้นมาอันนี้อย่างผมดูสารคดีที่เป็น YouTube นะครับของแอฟริกาผมก็ดูว่าอ๋ออันนี้คือดีนะครับคือเวลาเราเห็นเขาทำในชีวิตความเป็นอยู่ของเขาก็ถามว่าเรามีความสุขไหมอ่ะผมก็ดูผมมีความสุขเพราะอะไรหนึ่งนะครับเราได้รู้เราได้ย้อนเขาเรียกย้อนประวัติศาสตร์ย้อนยุคว่ายังมีคนแบบนี้ทำให้เราเห็นอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยก็อาจจะมีคนทำน้อยไงใช่ครับใช่ใช่ใช่ไหมมันเพราะว่าการเจริญก้าวหน้าของทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเนี่ยครับมันมีเยอะจนกระทั่งที่เรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีคนที่ทำแบบนี้แล้วไงครับครับคืออย่างนี้ครูปุ๊กเราเนี่ยเรามันยุ่งเรื่องกิจวัตรเราทุกวันเพราะว่า1 วัน24 ชั่วโมงก็เหลือแค่8 ชั่วโมงใช่ไหมครับค่ะทำงานอืแต่ในคนที่อยู่แอฟริกาเขาไม่มีออฟฟิศเขาไม่มีคอมพิวเตอร์ตอนเช้าตื่นขึ้นมาคือหาอาหารแล้วก็กินอาหารนแล้ะวก็หาอาหารกลับบ้านเอามาปรุงเอามากินกับภรรยาซึ่งเครื่องปรุงก็ไม่มีมีหม้อแล้วก็มีน้ําแล้วก็ต้มต้มต้มแล้วก็กินเท่านั้นไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่น้ําปลาไม่ได้ใส่มะนาวผมเห็นแล้วรู้สึกเออเขากินแบบนี้คือไม่มีเคมีเลยในการปรุงอาหารไม่ได้บอกว่าเค็มจากเกลือก็ไม่มีเกลือเค็มจากน้ําปลาก็ไม่มีอย่างนี้นะครับคือเห็นแล้วเรารู้สึกโอ้อันนี้คือเหมือนกับในศาสนาพุทธเนี่ยคือกินเพื่ออยู่ใช่ไหมครับกินเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็แต่ชีวิตของเรานี่อยู่เพื่อกินใช่ไหมครับใช่กินเพื่ออยู่ก็คือกินแล้วก็พอกินผักก็ธรรมดาแต่อยู่เพื่อกินนี่คือโอ้โหบุฟเฟ่ต์ตรงไหนย่างเนยย่างเนื้อย่างอะไรโอ้กินกันเสร็จแล้วเวลาเรียกรถแท็กซี่ผมเนี่ยทุกคนอิ่มเสร็จแล้วก็บอกต่อไปจะไม่กินอีกแล้วใช่ไหมครับก็มันอิ่มมากมันอิ่มตอนนั้นแต่อีก2 วัน 3 วันก็คนกลับมากินอีกนะครับใช่นะเออถ้าเราดูง่ายๆเนี่ยสัตว์เนี่ยชีวิตของสัตว์เนี่ยครับมากๆแล้วเนี่ยจะกินเพื่ออยู่ใช่ครับนะไม่ว่าจะเป็นสิงโตครับเสือต่างๆก็เถอะนะนมัะนฮะกินเพื่อมีชีวิตอยู่คมรัันบไม่ได้ออกล่าทุกวันไม่ได้ออกไปล่าหาของกินทุกวันนะพอมันกินเนี่ยมันอิ่มมันก็อยู่นานๆเลยค่ะนะแต่พอมันหิวมันถึงเริ่มจะหาอาหารนะมันก็เลยกลายเป็นว่ากินเพื่ออยู่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากคนเนี่ยนะซึ่งมันเปลี่ยนไปวิวัฒนาการอย่างปีเตอร์โฮมบอกใช่ไหมควรั่บาใช่ครับนะคนเราเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมันมีการคิดค้นการแก้ปัญหาออ่ย่าางสมัยก่อนเนี่ยคุยกับคุณย่าเนาะคุณย่าก็อายุมากกว่าปุ๊กปุ๊กเยอะครนับะครับก็คุณย่าก็จะเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยไปจับกุ้งมีอ่แมา่แม่น้ำมีกุ้งเนี่ยนะกุ้งมันก็จะเอากีมันเนี่ยมาแทงอยู่ตามเสคราับก็คคืรอับต้นเสาที่เราปักลงไปในน้ําเป็นบ้านขึ้นมาอ่เนาาะอ่านครัะบแล้วมันก็จะปักเขาก็ไปจับเอาอย่างนั้นแหละค่ะนคะรับแล้วก็จะเลือกเอาตัวใหญ่ๆตัวเล็กก็ไม่เอาครับนะแล้วก็ไม่มีความคิดว่าต้องเอาไปขายเพราะฉะนั้นเนี่ยหาเพื่อเอามากินเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องมีตู้เย็นสำหรับเก็บนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทุกคนก็ออกไปหาของกินเนี่ยกินเฉพาะวันนี้คบรัาบงคนเนี่ยมันมีเยอะจนกระทั่งคิดว่าเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะครับออกไปตอนไหนก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องหาเผื่อหาครับแค่มื้อเดียวกินหมดก็เดี๋ยวจะกินใหม่ก็ไปหาใหม่นะไม่ต้องเก็บเอาไว้เรากินสดสดเรากินอาหใชาร่เราต้องไม่มาเก็บเอาไว้แต่ก็ที่ผมบอกไงครูเพราะว่าเราไม่มีกิจวัตรอื่นไงครับเรามีเรื่องตื่นขึ้นมาแล้วก็กินคือไม่ได้ไปออฟฟิศไม่ได้มีเวลาควบคุมไม่ได้มีการทํางานที่เป็นระบบ
คืออยากทําก็ทําถ้าฝนตกก็ปลูกข้าวถ้าฝนไม่ตกก็รอให้ฝนตกคือถ้าฝนตกก็มีเมล็ดข้าวเอาไปลงกว่าข้าวจะโตได้ก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ถอนแล้วก็ไปปักดํามันเป็น1 2 3 4 5อย่างนี้คือเราอาศัยตามธรรมชาติแต่มนุษย์ตอนนี้ก็คือเอาชนะธรรมชาติใช่ค่ะเห็นไหมร้อนก็เปิดแอร์ใช่ไหมครับขี้เกียจใชเดิ่นก็ขับรถใช่ไหมฮะใช่ค่ะอยากจะกินข้าวก็โทรศัพท์หรือไม่ก็ใช้แอปก็คืออันนี้คือเราก็ไม่ได้รู้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตด้วยความฉลาดของเราเราเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเงินถ้าวันไหนไม่มีเงินก็ตายใช่ไหมครับใช่อ่ะจะทําบ้านจะไปตัดต้นไม้ทําบ้านก็ทําไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นไหนมันแข็งแรงหรือมันไม่แข็งแรงไปเอานัต่น้นเอาไปไปเอาต้นกล้วยทําบ้านนอน1 วันก็หักแล้วอ่ะนะมัแนล้ก็วก็ต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ตัดได้ทุกต้นนะใช่ผิดใช่หมายอีกตำรวจจับนะคะใช่เมื่อก่อนมันไม่มีกฎหมายเมื่อก่อนมใัชนอย่ากตัดก็ตัดอยากจะทําอะไรก็ทําเหมือนที่บ้านผมที่อุบลนะครัคบ่ะนะครับเรื่องการปรุงอาหารก็จะมีวิธีการกินเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลนะครับมีอยู่2 อย่างเวลาไม่สบายไม่หายก็ตายเท่านั้นเปลี่ยนจากหอหีบเป็นตอเต่าคือไม่หายก็ตายมีอยู่2 อย่างใช่ไหมครับแต่ตอใชน่นี้ค่ะหลักโภชนาการต้องกินกี่กิโลแคลอรี่ต้องนกิะนนมโปรตีนต้องกินโน่นกินนี่กินผักเท่าไหร่ไอ้มันกินอย่างนั้นไม่ได้ก็คือกินแล้วให้อิ่มแล้วก็ไปทํางานหิวก็กินใหม่อ่ะบางทีไปหาคุณหมอก็บอกว่าเมื่อก่อนมีหมอผีหมอนะครผับีหมอเป็นผยังีไงคะหมอผีเลยมีผีมาเป็นหมอเหรอคะมาแล้วโอ้กินยาแบบนี้เออกินยาแบบนี้ใช่ไหม อ๋อผีมาที่หมอเหรอหรือว่าไม่รู้เขาก็เรียกหมอผีก็คือหมอคนที่คุยกับผีเข้าใจเขาเรียกหมอผีแต่ถ้าคนคุยกับคนเขาเรียกว่าหมอธรรมดานะใช่ไหมครับถ้าคคน่ะคุยกับคนเจ็บปวดก็เขาเรียกหมอนวดใช่ไหมอ่ะถ้าคนดูกับมือเขาเรียกหมอดูเห็นไหมคนไทยมีหมอเยอะใช่ค่ะอันนี้ไม่ต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยด้วยนะเพราะแต่เหนื่อยกว่าหมอนะครับอย่างหมอลำเนี่ยโหโคตรเรียนเหนื่อยแล้ว7 ปี8 ปีหมอธรรมดาเรียน6 ปีโอ้ยหมอดูก็ยากค่ะหมอลำเนี่ยเรียนเป็น10 ปีกว่าจะลำเป็นนะครับโอ้ใช่นะเฉพาะทางด้วยนะหมอลำขอนแก่นหมอลำอุบลเนี่ยพวกนี้ใช่ไหมเฉพาะทางเลยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ความฉลาดของมนุษย์ก็คือการหาเครื่องนุ่งห่มก็คือเสื้อผ้านะครับให้ตัวเองอย่างเช่นเรามีชุดประจำชาติใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆแล้วหลายๆอย่างก็มาจากเพราะว่ามีวัฒนธรรมเนาะหรือใชว่่าครับความคิดความเชื่อความรู้สึกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยมันก็หล่อหลอมรวมกันนะแล้วก็มาเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมคทรัีบ่เขาก็จะสร้างมาว่าแบบนี้ดีแบบนี้เข้ากับอาจจะรวมถึงภูมิอากาศด้วยเนาะใช่อครับมันก็อาจจะก็มคาือทำเครื่องนุ่งห่มให้มันเหมาะสมด้วยการทำบ้านก็คือดูฤดูค่ะกับฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวเสื้อผ้าก็เหมือนกันฤดูหนาวแต่เมื่อก่อนมันไม่มีครับคือเอามาปกปิดร่างกายเท่านั้นครับปุกๆเนี่ใยช่ค่ะถ้าหนาวก็มีไฟแล้วก็ผิงไฟเอาใช้ความร้อนกับไฟกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับกลางคืนก็ใช้ไฟกลางวันก็ใช้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับหใรชือ่ว่าค่ะอาทิตย์นะถ้ากลางคืนก็ดวงดาวดวงจันทร์มันก็หนาวแล้วก็มีไฟก็เหมือนกับประเทศของนักเรียนน่ะประเทศนักเรียนก็คือมันจะมีบ้านเล็กๆนะครับซึ่งไม่มีลมพัดใช่ไหมครับแล้วก็มีเตาผิงมีเตาผิงไฟใช่ไหมครับเพราะว่ามันหนาวมากกันสาหนมาวสิบองศา20 องศาเซลเซียสประเทศไทยเนี่ยก็มากที่สุดก็น่าจะเป็นประมาณ4 องศาเซลเซียสนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็จะรู้สึกหนาวมากนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศร้อนเมื่อเราอยู่สักลดอุณหภูมิลดลงแค่12 องศาเซลเซียสเราก็หนาวแล้วล่ะครับใช่ก็อาจจะมีคนเสียชีวิตแล้วเนาะใช่นะใชค่ะใช่นะครับเนคี่ือยถ้าเราไปใส่เสื้อผ้าแบบยุโรปเนี่ยเราคงจะตายครับนะฮะในนี้ขนาดตัวเดียวเนี่ยผมยังร้อนเลยนะครับนะอันนี้ก็คือวัฒนธรรมเรื่องเครื่องแต่งกายอันนี้ความฉลาด
ความฉลาดทางด้านสร้างที่อยู่อาศัยให้ตัวเองมีบ้านอันที่สองป้องกันสัตว์ดุสัตว์ร้ายที่จะมาทำร้ายเราสองเรื่องอาหารอาหารก็มีจับกินอาหารดิบนะก็มากินอาหารสุกดิบแล้วก็เอากินอาหารต้มสุกแล้วก็กินอาหารตามหลักโภชนาการนะครับเห็นไหมครับค่ะมันเป็นวิวัฒนาการแบบนี้นะครับแล้วก็การแต่งกายการแต่งกายการแต่งกายก็ฤดูหนาวก็ใส่เสื้อแขนยาวฤดูร้อนก็ใส่เสื้อบางๆใช่ไหมครับฤดูฝนก็ใส่เสื้อที่ฝนตกแล้วเราไม่เปียกอย่างเงี้ยนะครับนะค่ะแล้วก็มีงานแล้วก็เข้าใจอีกนะวันจันทร์ใส่สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงวันอาทิตย์สีแดงเนี่ยอันนี้วันอาทิตย์ครับเอ้าทำไมมาใส่วันจันทร์คะแสดองาว่วาันไม่อาบน้ำใช่ไหมวันอาทิตย์อเมริกาครับผมนะอเมริกาเขายังเป็นวันอาทิตย์อยู่ครับตอนนี้นะของเราที่เป็นวันจันทร์ผมก็เลยใส่คาบเกี่ยวระหว่างวันจันทร์กับวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับนะครับเหลืองแดงอ่ะทีนี้หลังจากนั้นมาก็มีการความฉลาดของมนุษย์เมื่อก่อนเราเป็นมนุษย์ยุคหินใช่ไหมครับเราดูหนังเรื่องใช่ The Flintstones นะครับใช่ครับแล้วก็เป็นมนุษย์ยุคหินก็คือเป็นหินเป็นอะไรใช้หินทุบๆๆๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทุกอย่างอาวุธหรือว่าอะไรอาวุธก็คือเมื่อตอนนี้เป็นดาบเป็นปืนเป็นระเบิดบุ้มใช่ไหมแตคร่ับครับเมื่อก่อนเนี่ยก็มาจากก้อนหินเนี่ยแหละค่ะทำให้ครัมบันแหลมให้มันคมนะก็มีวิธีการเรียนรู้ว่ามีหินทุกหินไปก็เจอแร่เหล็กเอามาต้มเอามาหลอมอะไรก็ไม่รู้มันวิวัฒนาการเพราะว่าเห็นไหมทางฝรั่งเขาก็คิดเก่งอยู่แล้วนะนเขาะคิดเกก็่งเป็นความฉลาดเนาะครขับองก็เหมือนของมนุษย์ก็เหมือนอะไรนะไอแซคนิวตันเอาแอปเปิลใส่หัวแอปเปิลหล่นลงพื้นเขาบอกว่าอ้าวแล้วบางทีพระดวงจันทร์ลอยอยู่บนฟ้าทําไมมันไม่ตกลงมาพื้นเห็นไหมก็มีความคิดนะครับแอปเปิลอยู่ต้นทําไมมันหล่นทําไมมันไม่ขึ้นไปข้างบนถ้าเป็นคนไทยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเนาะเราเห็นมันเป็นปกติไงเราไม่ได้รู้สึกว่าไปสงสัยอะไรมันไงครับครับไปสงสัยนะครับอย่างบางคนอย่างฝรั่งสงสัยเอ๊ะตาเนี่ยทําไมแล้วสงสัยเรื่องสีใช่ไหมครับถ้าสงสัยเรื่องสีเขาก็คิดถึงโครโมโซมหรือว่ากรรมพันธุ์ทําไมคนไทยตาสีดําแต่งงานกับฝรั่งตาสีฟ้าทําไมลูกออกมาตาสีดําเห็นไหมมันก็เป็นยีนส์เป็นโครโมโซมนะครับใช่ค่ะนะอันนี้ผมก็อ่านหนังสือมาผมก็พอรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ก็คนนี้คิดอะไรคนนี้คิดอะไรแต่เราก็บางทีเราไม่คิดหรอกขี้เกียจคิดใช่พอแต่งงานมีลูกออกมาก็คือลูกก็คือลูกใช่ไหมไม่คิดอะไรต้องไปคินดะแล้วก็ไม่ต้องไปเช็คเลือดด้วยเพราะว่าลูกออกมาหน้าเหมือนเราอ่ะลูกเราแต่ถ้าลูกออกมาหน้าสวยโอ้ลูกเป็นของลูขวกัญใสที่ดีมากไม่ได้ถามลูกคอน๋นอี้เป็นดาราเห็นไหมลูกออกมาจมูกโด่งดีมากจะเป็นซูเปอร์โมเดลเห็นไหมเราไม่ได้ไปคิดมากหรอกครับมันไม่มีอะไรเพราะว่าในสมัยนี้เราไม่ได้คิดเรื่องแบบนี้แบบคือคิดสมัยเก่าเขาเรียกบางครั้งเนี่ยนะครับมันลูกฉันลูกเธอสมมุติว่าครูปุ๊กเคยแต่งงานมีลูกหนึ่งคนผมก็แต่งงานก็มีลูกหนึ่งคนก็มาแต่งงานกันลูกผมลูกคุณแล้วก็ลูกเราเห็นไหมมันจะมีลูกผมลูกคุณลูกเราก็เป็นลูกใช่ไหมครับเราก็ต้องรักเท่ากันใช่ไหมนะแต่มันยากเหมือนกันเนาะถ้าสมมุติว่าลูกของผู้ชายกับลูกของผู้หญิงเนี่ยมาทะเลาะกันตีกันมันเด็กเรื่องของเด็กก็ทะเลาะกันก็โอเคแต่พอเขาโตขึ้นเขาก็รักกันเขาก็คิดว่ามีพ่อคนเดียวมีแม่พ่อกับแม่ก็มารักกันแล้วก็มีน้องน้องก็เป็นศูนย์รวมของครอบครัวก็คือน้องก็เป็นของเราอย่างนี้มันก็เป็นคือการสร้างในการพูดคือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงความเกลียดชังเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราทะเลาะกันแล้วก็ใช้เครื่องทุ่นแรงเอาไม้มาตีกันเอาปืนมายิงกันอันนี้มันไม่มีสันติสุขใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกๆครั้งประเทศไทยก็มีครับนะทุกวันก็ดูทีวีดูข่าวนะครับแต่โชคดีตอนนี้ไม่ได้ดูครับเพราะว่าดู YouTube นะอ๋อ YouTube ก็เลือกเอา
นะครับเราก็เลือกเอาอ่ะอันนี้คือการสร้างเครื่องทุ่นแรงว่าเราจะตัดไม้ยังไงเราจะทําสะพานเราจะทําบ้านยังไงโอ้โหเมื่อก่อนโอ้นะครับนะมันก็คงยากนะครับใช่แต่ตคอน่ะตอนนี้ไม่เป็นไรครับโทรศัพท์ฮัลโหลทำบ้านออกมาแล้วนะครับซื้อบ้านน็อกดาวน์มาเลยค่ะทีอยนูี่้ได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคนไทยหรือว่าคนต่างชาติเรามีบ้านอยู่ใกล้แม่น้อำใชื่ไหมครับใช่ค่ะมีบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำแล้วก็ทำอะไรที่ลอยน้ำแล้วก็ทำให้เราข้ามแม่น้ำได้นะครับอาจจะเป็นขอนไม้อาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นกิ่งไม้คิดไปคิดมาแล้วก็มาทำเรือพายเห็นไหมครับอืมนี่ความฉลาดของมนุษย์นะใช่เขาคงเห็นว่าเวลาตัดต้นไม้อะต้นไม้ลงไปในน้ำมันลอยครับครมัับนลอยก็เอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าขุดมันออกเนาะมันก็น่าจะเป็นแบบคนไปนั่งได้อ่ะคือถ้ากลมๆน่าจะหมุนนะครับใช่ถ้านั่งไปโค้งเคก็หมุนติ้วคงจะตกน้ำบ่อยเมื่อก่อนอาจจะมีจระเข้น่ากลัวใชอยู่ไ่หมคือนั่งแบบกลมๆแบบเรือกล้วยนี่เขาเรียกเหมือนฝรั่งเขาเรียกบานาน่าโบ๊ทน่ะหมุนติ้วติ้วติ้วก็คนตกอย่างเนี้ยใช่ไหมไปไปมคา่ะมาก็ขุดแล้วก็มีตรงกลางนั่งได้ใช่ไหมอืมนั่งได้นอนได้ใช่ไหมใช่ถ้านอนเพราะว่าบางทีเดินทางหลายๆกิโลเมตรก็ต้องพายเรือคนนี้เหนื่อยก็นอนคนนี้ไม่เหนื่อยก็พายไปใช่ไหมครับนใัช่นแ่หละนั่นแหละเห็นไหมก็ต้องคิดแก้ปัญหาแล้วก็ทำยังไงให้เราเนี่ยสะดวกก็คือไปไหนก็รวดเร็วทำอะไรก็สบายก็รวดเร็วด้วยนะแล้วคกร็ับสบายก็คือทำให้มันแบบทุ่นแรงเราอะทใช่ำให้เราไม่ต้องเหนื่อยนะเพราะแฉล้ะวนัก้น็เนี่ยครับมันก็จะมีความสะดวกสบายขึ้นเราก็คิดต่อเติมขึ้นมาอ้าวมีเรือเสร็จอ้าวมีเรือแล้วก็พอคิดไปคิดมาหลายๆประเทศเขาก็คิดเครื่องยนต์ของเรือนะครับเรือจะต้องขับเคลื่อนยังไงเพราะว่าฝรั่งเขาเป็นคนคิดแต่คนไทยไม่ได้คิดหรอกเรื่องนี้คนไทยคิดเรื่องไม้แล้วก็พายไปนะครับฝรั่งเขาเรียกแรงม้าแรงม้าก็คือเหมือนม้าวิ่งคนไทยเนี่ยใช้แรงคนนะจำแรไมง่ไดค้นวันนี้ผมจะไปจำไม่สไดาม้30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบึดจับบึดบึดจับบึดบึดจับบึดจับบึดจับบึดอย่างนี้ใช่ไหมพายเรือแต่วันนี้ผมจะไปแบบสโลไลท์ก็ก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งใช่ไหมก็ไปกินไปด้วยสร้างสโลสบายสบายอ้าวคนไทยก็พูดสโลไลท์นะใช่ไหมครับใชสโล่ไลท์นะครับก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษก็พูดภาษาไทยภาษานะไทครับยด้วยชีวิตสบายๆไปนะครับก็แล้วก็สุดท้ายก็การมาสร้างยานพาหนะก็สร้างรถเห็นไหมรถยนต์นะรถสมัยก่อนก็ฝรั่งอังกฤษฝรั่งเศสอะไรก็ทํารถที่มีเครื่องยนต์เพราะว่าประเทศไทยก็มีครั้งแรกก็ในหลวงรัชกาลที่5เอาเข้ามานะครับเอาเข้ามาประเทศสยามนะครับเอามาประเทศสยามนะครับก็หลังจากนั้นมาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยพอประเทศไทยรถก็เริ่มติดน้ำมันเยอะนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยติดใจติดใจใช่ว่าใช่โอ้ยานพาหนะนี่มันสะดวกสบายเห็นไหมตอนนี้คนก็ติดใจเครื่องบินเครื่องบินครับคนไทยเมื่อก่อนเขาเรียกเรือบินถูกต้องค่ะเพราะว่าเราใช้เรือในการเดินทางเนอะเป็นยใชาน่พาหนะในการเดินทางจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งคนระับก็ใช้เรือเป็นยานพาหนะแต่คตรอันบหลังเนี่ยมันมีเครื่องบินที่บินเนาะก็ใช้เรือก็เลยเป็นเรือเนี่ยบินได้ใช่ไหมเรือบินตเราืมอหลังมาก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมก็ไม่ได้ใช้เรือมากๆแล้วเราก็จะใช้เป็นรถยนต์ที่ใชเป่็นเครื่องนะก็เลยเรียกเครื่องบินกับเครื่องบินแล้วก็มีรถเข็นรถจักรยานยนต์เห็นไหมภาษาไทยเขาจะมีคําว่ายนต์แปลว่ามีเครื่องยนต์รถยนต์ใช่ไหมรใถช่ไฟฟ้าใช่ไหมครับรถไฟก็ใช้ไฟรถไฟฟ้าก็ใช้ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ใช้อะไรอย่างนี้นะครับอืมเห็นไหมคือความฉลาดของมนุษย์ผมไม่ได้บอกว่าความฉลาดของคนไทยนะเราก็
บางอย่างที่เราไม่ฉลาดเราก็ซื้อบางอย่างที่เราคิดได้เราก็ไม่ซื้อนะอ่าแล้วก็ครูบุคิดว่าทุกคนเนี่ยทุกประเทศมีคนฉลาดค่ะครแัลบ้วก็มากๆแล้วคนที่ฉลาดก็คือเป็นคนที่ขี้สงสัยไงครับนะแล้วก็คิดนะว่ามันน่าจะทำได้ไหมเป็นแบบนี้ได้ไหมเห็นไหมครับทำไมคนที่คิดเนี่ยเครื่องบินเนี่ยทำไมเขาครคัิบดได้นะอจ่ะก็ริงอเมริกันออวินไรวินเบอร์ไรๆเป็นคนก็คิดไปคิดมาก็จะมีคนมาต่อมาคิดต่อนะใชครับ่พ่อคิดลูกคิดนะครับหลานคิดเหลนคิดไปคิดไปเรื่อยๆจนบางที7 รุ่น6 รุ่น7 รุ่น8 รุ่นกว่าจะเห็นไหมนะครับมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆไงจคราักบนะขนส่งได้คนจำนวนน้อยก็จำนวนมากขึ้นเป็นโบอิ้งเป็นอะไรอย่างนี้เนาะครับนะเห็นไหมก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆวิวัฒนาการหรือว่าพัฒนานะครับของสิ่งนมัั้นนพัฒนาได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมนุษย์เนี่ยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตัวเองอย่างเช่นในบ้านนะครับในบ้านก็จะมีตู้เย็นมีทีวีมีวิทยุมีอะไรหลายๆอย่างนะครับเมื่อก่อนก็อาจจะมีทีวีขาวดเห็นำนไหมะเสร็จแล้วก็มาเป็นทีวีสีตอคน่นะี้ก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็กจดอรแีบโมนทมันหลายอย่างนะครับแต่คุณต้องมีเงินในการนะในการซนื้ะอนะครับมัในนการหามาคือคุณฉลาดทำแต่คุณต้องฉลาดหาเงินมาซื้อนะครนับี่ไงตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนคนเราเนี่ยกวาดบ้านใช่ไหมต้องมีไม้กวาดนคระับกวาดบ้านทำความสะอาดเดค็รกับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมต้อใงช่มีครับปลั๊กเสียบแล้วก็กดปุ่มแล้วก็ดูดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วค่ะกดสวิตช์แล้วก็ปล่อยมันทำงานเองมันก็หมุนใช่ครับไปแล้วก็ดูดฝุ่นตอนนี้ที่บ้านผมไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นครับไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นไม่ใช่เครื่องหมุนทําความสะอาดอัตโนมัติใช้ภรรยาครับง่ายนะแพแต่งแพงแพงเขาบอกมีคนบอกที่บ้านครูโฮมใช้อะไรซักผ้าผมบอกเครื่องซักผ้าแอดกระมังแอดซักผ้านอกบ้านแอดให้คนอื่นซักแอดภรรยาครับใช้ภรรยามั่นใจมั่นใจว่าใช้ได้ถ้าผมไม่ใส่ภรรยาบอกทำไมไม่ใส่เสื้อทำไมใส่ตัวเดียวเวลาสอนหนังสือทำไมไม่เปลี่ยนเสื้อภรรยาซักเสื้อเก่งนะครับนะผมก็ดีใจฮะดีค่ะดีครับนะไม่เปลืองและไม่เปลืองครับเพียงแต่ว่าถ้าภรรยาพูดอะไรอะไรเรามีพูดภาษาไทยคำเดียวนะครับแล้วก็บ้านมีความสุขครับพูดว่าครับครับไปกินข้าวครับไปซื้อของครับตอนนี้ครับอ่ะโอเคภาษาไทยคำเดียวผมพูดภาษาไทยคำเดียวครับบ้านมีความสุขครับนี่ใคชือ่ความฉลาดของมนุษย์เห็นไหมครับเห็นไหมก็แก้ปัญหาไปในแต่ละบ้านแล้วแต่บ้านผมสร้างแบบนี้ผมสร้างบรรทัดฐานแบบนี้ความฉลาดของผมมันอยู่ที่ความพอใจถ้าผมพูดครับปิดภรรยาพอใจ บ้านสีชมพูไปพูดกับภรรยาคนอื่นไปพูดกับเพื่อนคนอื่นครับบางทีเขาไม่เอาทํำยังไงโอ้นะบางทีไม่ใช่ฉันไม่ชอบฉันชอบคุยกันใช่ไหมคือความฉลาดของมนุษย์เนี่ยอันนี้คือปัจจัยที่เราหามาการสร้างโน้นสร้างนี้คิดแบบโน้นคิดแบบนี้นะครับมันสามารถที่จะพัฒนาได้แล้วก็เป็นประเทศเห็นไหมเขาแยกเขาเลยแยกประเทศออกมาเป็นประเทศพัฒนานะเป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศเยอรมันอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีอะไรใช่ไหมประเทศกำลังพัฒนาใช่ไหมก็จะเปม็นสิงคโปร์มาเลเซียอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮ่องกงอะไรนะอันนคั้นนน่าจะพัฒนาแล้วไหมคะของไทยก็คือพัฒนาด้อยพัฒนากําด้อยพัฒนาจนขึ้นเป็นกําลังพัฒนาแล้วก็ประเทศไม่พัฒนามีหรือเปล่าคะนี่ครับประเทศไม่พัฒนาเห็นไหมเราอยู่ที่ความฉลาดของมนุษย์ว่าจะให้เราเป็นอะไรนะครับอ่ะวิดีโอนี้แล้วก็เรื่องที่เราคุยมานะครับหวังว่าจะมี
เนื้อหาสาระแล้วก็ความสนุกสนานความรู้นะครับนะไม่มากก็น้อยขอให้นักเรียนนะครับเข้ามาดูวิดีโอนี้อย่างมีความสุขนะครับสำหรคับ่ะวันนี้เป็นยังไงครับครูปุ๊กก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วเราก็ต้องลากันไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามวิดีโอของเราต่อๆไปค่ะนคระับคะเราก็จะมาเจอกันบ่อยๆค่ะครับผมสำหรขับอบคุณวิดีโอนี้ขอบคุณครูปุ๊กครับขอบคุณค่ะครูโฮขอบคุณนัมกเรียนสวัสดีสวัสดีครับ